พอ4เดือนผ่านไปปิดสมัยประชุมโอ้ยโล่งแล้ววันนั้นผมจำได้เลยผมนัดสสว่าใครสะดวกไปเลยไปปาร์ตี้กันเมากันให้กระจายพักผ่อนกันให้เต็มที่ปิดประชุมจบจากเสื้อผ้าสภาไปเลยผู้ช่วยผมเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยเดี๋ยวระวังนะดูแลอาจารย์เขาหน่อยเพราะดูท่าเหมือนวันนี้ผมแบบปลดปล่อยอ่ะมันเครียดมา4เดือนถ้าทุกท่านจำเคยเห็นไอ้คลิปภาพที่ผมเต้นเต้นในร้านเหล้านั่นแหละเพิ่มไปหน่อยเลยมีภาพออกมาทีนี้ภาพออกมาโอ้โหตลกมากเลยทีมงานผมนี่เครียดมากว่าภาพลักษณ์เสียครับใช่ไหมครับมันกระจายไปไวรัลเลยคนบอกไอ้ห้าปีบุตรไปตินเหล้าเมาอะไรเงี้ยใช่ไหมเริ่มกระจายไปปุ๊บแต่ไปมาอยู่ดีๆมันสวิงกลับกลายเป็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ประชาชนเขาเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันชีวิตปกติเว้ยมันเครียดมาสี่เดือนทุกวันนี้จะกลายเป็นมีมนี่แหละแต่นี่คือเหตุการณ์ที่สะท้อนเห็นว่าผมมันเครียดจริง